ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังครับศูนย์ข่าวนครยีริบรี่ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเรียกรับช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดที่เกิดปัญหาคาราคาซังกันมาในสังคมสิ่งก่อนหน้านี้ในพื้นที่ตำรวจเจริญประเกียรติก็มีข่าวโด่งดังกันเรื่องยาเสพติดตำรวจต้องคนตามคนหลังจากนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการย้ายทั้ง2คนและก็ให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับศูนย์ข่าวนครยีปรีชั่วโมงช่วยเลือดดูแลสังคมกันมาวันนี้ครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่น่าตกใจนะครับอีก1เรื่องสำหรับเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาแล้วมานั่งอยู่ที่ศูนย์ข่าวนครยีปรีชั่วโมงพุ่มคุยพุ่มแล้งพุ่มท่ามบอกว่าชัดเจนครับพร้อมที่จะบอกพร้อมที่จะกล่าวพร้อมที่จะเล่าพร้อมที่จะแชร์สำหรับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชบนถนนจุฬาภรณ์นะครับแถวจุฬาภรณ์เรื่องราวที่มาที่ไปก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางล่วงเรียงรับเงิน 10,000 บาทและก็ปล่อยตัวครับวันนี้ท่านมาหนังพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่อไรมาจากไหนแนะนำตัวครับครับผมรอยรถีราชิตกำนันรองสาวซื้อสพจุฬาภรณ์ครับครับเรื่องราวที่จะมารองกับศูนย์ข้าวนครยีปรีชั่วโมงที่อัดอันตันใจเรื่องราวที่จำเป็นจะต้องมาแล้วที่มาที่ไปวันนี้ต้องการรองเรียนอย่างไรครับครับก็เมื่อวันที่4เวลาประมาณ18นาฬิกา10นาทีครับก็มีอดีตภรรยาของผู้หญิงได้ขับรถยนต์ไปหนีผ้าสีตลาดไหมครับเมืองไปถึงหน้าบางแก้วก็มีรถถังร่วงไหมหรือเจ็ดที่ทุ่นท่านโอ้ถังร่วงจอดอยู่เลยถังร่วงจอดอยู่ก่อนแล้วครับหลังจากนั้นก็พอเห็นรถอดีตภรรยาครับปั้นรถถังร่วงขันไหมหรือเจ็ดที่ทุ่นท่านก็ได้หลายไปแล้วก็ได้ใส่เรื่องยานายุทธหลังจากนั้นก็มีตำรวจถังร่วงสี่นายประกอบด้วยประกอบด้วยดาบตำรวจภูดิษฐ์ผลเกษตรดาบตำรวจนิยมบุญรอดดาบตำรวจชุติพงษ์เมืองรามและชุดตำรวจเอกส้มชัยแก้วรุ่งฤทธิ์มาเจรจากับอาดิษฐ์ภรรยาและบอกว่ารถเป็นรถเส้นทั้งทีรถคันนี้เป็นรถที่ถูกต้องและก็ถ้าได้นำรถคันนี้เป็นชายในราชการในการซื้อส่วนแล้วก็ได้ไปขึ้นมาทิศเมื่อเป็นเดือนนั้นอดีตภรรยาก็ได้สู่ข้อความช่วยเหลือผมบอกว่าตำรวจต่างโลกจับรถเมื่อผมไปถึงกายผมถามว่าน้องเอี่ยวบันรื้อกันละนี่ผีกับตำรวจดูหลับบนชาติชำนาญเต้นบอกไหมว่าเต้นเป็นจุดทึบไรบอกเรียบร้อยครับบอกกับเต้นบอกว่าไอ้น้องผีชาติชำนาญดูซึกจุฬาภรณ์ตำรวจตังร่วงบอกว่าพุ่มระดับเจงได้ครับเดี๋ยวพุ่มว่าเลยรู้ยงบันรือบอกว่าผีก็มาจริงนะท่านกามีดาบตำรวจพูดดิบผลกระเซ็ดพูดขึ้นมาว่าไหนว่าพุ่มคุยกับคุณนายแล้วพุ่มก็กินกาแฟเบิ้ลพุ่มบอกว่าเร็วกูมากับกินกาสั้นตัวเยาว์อะไรใส่เยาว์ตานก็ขึ้นรถไปแก่บ้านหลังจากนั้นดับตำรวจคุณดับตำรวจผู้ดิษฐ์ผลกระเซ็ดได้นั่งรถไปกับผมเข้าไปในบ้านพวกอดีตภรรยาเมื่อไปถึงประมาณ3นาทีก็มีรถต่างร่วมกันไม่หลีกเจ็ดที่ทุ่นท่านขับตามไปในบ้านเหลือกอดีตภรรยาได้ขึ้นไปบนบ้านเผื่อเอาตังให้กับตำรวจต่างร่วม 10,000 บาทเมื่อลงมาจากบ้านได้ยืนตังให้กับดาบตำรวจผู้ดิษฐ์ผู้กระเซ็ดและก็มีดาบพฤติพงษ์บางรำพูดขึ้นมาว่าเอาผือบันเดิมกองปีและก็ดาบตำรวจผู้ดิษฐ์พูดขึ้นมาว่าถ้าพนันไปว่าบ้างเนาะพวกว่าตุงไหนก็ได้ไปนี่เมื่อไปถึงเดินไปหน้าบ้านก็มีพมมีอดีตภรรยาแต่รับตำรวจผู้ดิษฐ์ผลกระเซ็ดเดินตามรถตามร่วมกันไม่เล็กแก๊สที่รุ่นร่างเมื่อไปถึงหน้าบ้าน
อาดีปัญญาได้ส่งขึ้นให้กับดาบตำรวจผู้ดิษฐ์ภูมิกระทิศดาบตำรวจผู้ดิษฐ์ภูมิกระทิศบอกว่าให้พาไว้ในรถเมื่อตั้งไว้ในรถแล้วตั้งคุณตั้งเยี่ยงกันการหลังจากนั้นกับวันที่17มีที่17มีตุนายุนก็ได้มีบุคคลหกคนเข้ามาที่ระจ้ากับมาดีนายสนั่นสิบุญอันนี้ช่วยโจคนที่ทำรับช่องรอยที่ผมรับจำนั่นถึงเป็นดีใจของผู้หญิงสร้างรอยดาบผู้ดิษฐ์ผลเกษตรสี่ดาบตำรวจนิยมบุญรอดห้าดาบสุทธิพงศ์เมืองรามฮอกสิบตำรวจเอกส้มชัยแก้วดวงฤทธิ์และเมื่อเจรจากันตกลงขึ้นตามอาทิตย์พญายาพร้อมพมได้เอาตังค์10,000บาทที่ดาบผู้ฤทธิ์พร้อมพวกสี่คนมาขึ้นได้พาไปจุดลุ่มประจำวันไว้ที่โรงพักโซ่พ่อโรงพักจุฬาภรณ์หลังจากนั้นก็รอยเวนก็ได้รับคดีเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับนี่ไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วแจ้งความเรียบร้อยครับแจ้งความเล็กวันที่แต่ได้ถึงอย่างนี้มันดีสิครับแจ้งความมันดีสิครับซึ่งทีนี้รอยเวนก็ว่าพึ่งมั่งตำรวจก็ว่าพึ่งรอยเวนการเล็กการลงหอยเป็นรักท่านครับกังที่ส้มก็รับคดีครับตอนนี้รับคดีแล้วครับรับคดีร่วมปปต.แล้วครับรับคดีปปต.ในเรื่องประจำวันที่ในกลางเล็กที่ลงประจำกลางเล็กนี่ครับนี่กลางเล็กกลางเล็กลงประจำวันว่าครับนี่กลางเล็กลงประจำวันว่าเวลา18ตุลาคมน้องครับก็มีตำรวจทั้ง4นายนี้นะครับเข้ามาจับรถแล้วก็จับเพ่นไปแล้วก็ข้อต่างเบิ้นวันที่17ขอตามเมื่อเนี่ยตื่นกันให้มาให้ที่บ้านครับในเมื่อว่าเข้าตรงกันเนาะพวกกันให้ครับซึ่งได้ต่อรองอะไรกันบ้างไหมไม่ต่อรองครับเป็น ได้เล็กมาไหมว่าตำรวจโดยกันเนี่ยผมได้เล็กว่าตำรวจโดยกันไม่รู้กันเนาะครับแต่มันก็ไม่ยอมในเมื่อเป็นปัญหาเรื่องพวกว่าผู้มากับกิจการนั้นโอ้ยเลยตาวายเอวกับไปโอเคบ้านผมนั่งอย่างกันแต่ขึ้นรถไปกับผมตำรวจดับตำรวจผู้ที่เป็นคนนั่งรถไปกับผมแบบอีกสามคนนั่งรถต่างร่วมกันไม่เล็กเจ็ดที่รุ่นน้ำแบบอ๋อตื่นไปกันเลยนะผมไปกันเรียบร้อยครับครับถึงพอไปถึงเมื่อไปถึงผมให้พ่อเจ๊เหรอจ๊ะบอกว่าผมตำรวจตุลาภรณ์อยู่ชุดซื้อบอกเลยบอกเรียบร้อยครับถามแต่ยศผมไม่บอกมันชื่อนามพูดบอกไหมบอกผมเป็นตำรวจจุดเทิบครับยังไม่ยอมถึงพอแรงถึงก็แรงออกเบอร์ครับมันบอกว่ามันได้รับได้รับเจงจากใช่ครับแต่รถกันนี้เป็นรถติดทุกกองนะครับแต่ว่าผมชายรถกันนี้ในราชการครับผมต้องเปลี่ยนป้ายเพื่อความปลอดภัยของผมครับซึ่งเพราะว่าปนันปั๊บเป็นไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งความตามนี่ตามเอกสารแน่ๆเลยเอกสารที่ติดต่อเอกสารก็ลงประจำวันรับคดีเมื่อวันที่สองมีตัวหน้ายนออกสั้นออกสั้นครับครับเลขคดีซึ่งเขาเรียกใครมาตรอบบ้างแล้วตอนนี้เหยียดก็เหยียดผมชอบเหยียดอันนี้ปัญญาชอบเหยียดพี่ชายผมมาชอบอันนั้นที่ไหนอันรูปที่ไหนอันนี้รูปนี้ที่บ้านครับวันเด็กที่ก้าวเมาตามเบิ้ลครับอ๋ออันนี้วันเด็กเลยครับวันเด็กอันนี้วันที่สองครับวันที่สองนี่ต้นที่ราจาครับครับนี่ต้นที่ราจาอาเจรจาเสร็จคือเงินโอ้มีรูปใต้เรียบร้อยมีรูปใต้เรียบร้อยครับการคือเงินนี่นะครับโจทย์ฉะนั้นอันนี้
สอดจอนคนที่รักกาไดรวงตันใช่ตรงจากปาวังกิงและกาทุ่งไม้ทิศตำรวจเองทุ่งใจดีใช่เรื่องนี้ครับและกาทิศตำรวจเองทุ่งใจได้ทุ่งไม้กับอดีตพยายามของผมโดยที่ผมอยู่ในการด้วยหลังจากนั้นคืนตังเสร็จกานี่ตอนนี้คืนตังเลยครับตอนนี้ตังอยู่ในมืออดีตพยายามผมตามเลขดีว่าได้เขียนไว้เลยนึงซึ่งจะบอกว่าคืนตังเสร็จสำหรับเฮียไก่ครับได้เฮียไก่ครับเสร็จก็มาใต้รูปไปอีบ้านก็มีกันนึงครับครับซึ่งจะมีความหนุนทึกเปิดปื้มมั่งหนักกว่านึงไม่ไปใช่ดีว่าตำรวจทำกับตำรวจด้วยกันครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่คิดเจรจาพูดคุยกันนะมันเวลาเจรจาครับในการตำรวจด้วยกันผมคิดว่าตำรวจด้วยกันไม่น่าทำครับก็พูดกันไม่ได้ก็คุยกันไม่ได้ตอนนี้ไม่คุยได้ไม่ได้เลยครับพอรับคดีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางร้อยเวรทางผู้กับชอบพอจุฬาภรณ์ทางร้อยเวรก็กำลังเดินคดีตามทีอดีตภรรยาผมได้ไปลงประจำวันวันที่ครอบครัวครับลงประจำวันออกเลยคดีอันนี้ตอนนี้ออกเลยคดีแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็ร้อยเวรก็ได้ช่วงไปหน่วยงานกองปปสเรียบร้อยแล้วครับจะไปกันนั้นไปยืนหนังสือที่ศูนย์ลงตำครับไม่เปิดนี่ไปตรงไปอ